ตามหาไม่พบไม่มีแม่รูปพ่อชีวิตที่เมืองนอกก็จักรพันลูกครึ่งอเมริกันเป็นลูกครึ่งแต่ไม่เคยเจอพ่อที่แท้เป็นทหารอเมริกันชีวิตที่เมืองนอกก็จักรพันลำบากแต่เด็กรับจ้างตั้งแต่11พลิกได้ครอบครัวใหม่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องชายที่หล่ออมตะจริงๆสำหรับก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติที่มีชื่อเสียงจากเพลงลูกทุ่งและมีผลงานเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังจำนวนมากจนได้รับฉายาเจ้าชายลูกทุ่งออกอัลบั้มชุดแรกแม่ไม้เพลงไทยในปีพุทธศักราช2533ที่รวบรวมเพลงลูกทุ่งนั่นเองซึ่งก็มีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาและคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันคุณพ่อเป็นทหารย้ายมาประจำการที่จังหวัดนครราชสีมาจึงพบกับคุณแม่ซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ครัวในค่ายทั้งคู่แต่งงานกันมีลูกด้วยกัน4คนต่อมาคุณพ่อถูกเรียกตัวกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เขายังเด็กมากโดยไม่มีรูปทิ้งไว้เขาจึงจำหน้าไม่ได้และคุณแม่ก็ไม่ยอมไปด้วยตามคำชวนเพราะห่วงคุณยายและเก่งมีปัญหาการปรับตัวเพราะด้อยการศึกษาและเพราะคุณพ่อต้องย้ายไปอีกหลายประเทศจึงขาดการติดต่อก็จะเป็นเด็กเงียบๆชีวิตวัยเด็กลำบากมากพอคุณแม่ยากจนมีลูก4คนอยู่บ้านเช่าทำงานรับจ้างได้ค่าแรงรายวันไม่มากพี่สาวและพี่ชายได้เรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ต้องออกมาทำงานหาเงินคุณแม่จึงส่งก๊อตให้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายตอนอายุ6ขวบเขาเกือบไม่ได้เรียนหนังสือแต่โชคดีมีคนรู้จักกันขอไปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณแม่ตัดสินใจยกให้เพื่ออนาคตของลูกคุณพ่อบุญธรรมเป็นทหารคุณแม่บุญธรรมเป็นแม่บ้านซึ่งดูแลอย่างดีชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนเกิดใหม่มีห้องของตัวเองจากที่เคยนอนรวมกันและได้เข้าโรงเรียนเขาเริ่มได้รับอิทธิพลเรื่องเพลงตั้งแต่ช่วงนั้นพ่อแม่บุญธรรมชอบฟังเพลงได้ฟังบ่อยๆจึงซึมซับอีกหนึ่งคนดังที่หยิบเอาภาพในวัยเยาว์มาโพสต์เนื่องในโอกาสวันเด็กสำหรับก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของตนว่าไม่มีเรื่องราวที่น่าจดจำแต่อย่างใดแต่การที่มีวันนี้รวมถึงแฟนเพลงที่รักตนนั้นก็ถือเป็นความภูมิใจของชีวิตแล้ววันนี้วันเด็กขอให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับวัยเด็กของผมตั้งแต่จำความได้ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ควรจดจำเลยผมเริ่มรับจ้างทำงานตั้งแต่อายุ11ขวบโชคดีที่ได้รับความเมตตาจากคนอื่นเสมอผมมีวันนี้ได้คือความภูมิใจของผมที่สุดแล้วใครจะทิ้งใครจะไม่รักไม่เป็นไรแค่แฟนๆรักผมก็พอแล้วแม้ไม่ได้เห็นออกสื่อบ่อยเหมือนอดีตก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติหรือชื่อเดิมก๊อตจักรพันธ์อัพคอนบุรีนักร้องดังฉายาเจ้าชายลูกทุ่งวัยเข้าเลข5ยังมีงานร้องเพลงตลอดเจ้าตัวยังโพสต์ภาพ IG ส่วนตัวนำลูกวงซ้อมเต้นคอนเสิร์ตบอกว่านักร้องก็เป็นแบบนี้อายุแย่ต้องซ้อมเยอะๆถือเป็นความผูกพันกันมายาวนานทำให้ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตินักร้องคนดังได้รับฉายาเจ้าชายลูกทุ่งมาคองหนุ่มก๊อตเปิดโอกาสที่เจ้าตัวบอกเลยเมื่อไม่ได้ทำงานก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งส่วนอายุอนามขนาดนี้เรื่องแต่งเมียเลิกคิดไปนานแล้วเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างผมอายุ53แล้วนะชีวิตมันผ่านมาทุกเรื่องผ่านการเรียนรู้ผ่านเพื่อนฝูงสุดท้ายวันนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือต้องการเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือใครที่ดีกับเราสักคน2คนไม่ต้องเป็นคนที่นอนข้างเตียงก็ได้แค่นั้นเองและผมไม่ต้องเสียสิทธิ์ส่วนตัวและไม่ต้องการปรับตัวเข้าไปหาใครก่อนหน้านี้ผมเคยมีการเรียนรู้เคยไม่โสดและปัจจุบันการอยู่คนเดียวแบบนี้ดีแล้วครั้งหนึ่งเคยมีข่าวกับหัวหน้าแดนเซอร์ไม่ใช่ผมไม่เคยคบแดนเซอร์เป็นแฟนผู้หญิงที่เคยเข้ามาช่วยดูเรื่องแดนเซอร์ให้ไงอ๋อคนนั้นรู้จักกันจากที่อื่นต่างประเทศแต่ก็นานมาแล้วครับเรียนรู้เป็น10ปีเขามาช่วยดูแลแต่วันหนึ่งเราก็รู้เหมาะกับอะไรเหมาะกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าทุกวันนี้ติดต่อกันอยู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่